ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคาทารินดีนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวแกลเลอรี่กันค่ะซึ่งนิทรรศการนี้ก็เป็นนิทรรศการที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นนิทรรศการของคุณแฟนของเรานั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการที่แสดงอยู่ที่ Palette Art Space นะคะอยู่ตรงติด BTS ทองหล่อเลยอยู่ทางออกที่3ค่ะก็เป็นชื่อนิทรรศการ Head in the Clouds นะคะก็จะเป็นเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปจอดรถกันที่ Emporia เนาะแล้วเราก็จะนั่ง BTS ไปบอกเลยว่านิทรรศการนี้นะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเพราะว่าก็ช่วยเตรียมงานหลายอย่างนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะถ้าใครมีเวลานะคะก็ทยอยกันไปไม่จะได้ไม่ต้องแบบพบเจอคนเยอะเนาะนิทรรศการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโดยนิทรรศการครั้งนี้นะคะมันก็เริ่มจากตัวนี้ค่ะน้องล็อกแมนก็คือทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมน้องล็อกแมนเนี่ยนี่คือมันเหมือนแบบมันเริ่มจากตอนแรกที่เขามีอาการมันเป็นปวดนะคะเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมก็มีความเครียดแล้วก็มันรู้สึกเหมือนกับปมอะมันล็อกอยู่อันนี้ก็คือมันเป็นตัวน็อตนะทุกคนหลายคนบอกว่าแบบเปิดเพราะแอร์แต่ไม่ใช่นะคะมันคือน็อตเหมือนแบบว่ามันล็อกอยู่ในใจอะค่ะเป็นปมแล้วมันก็ขดอย่างนั้นแล้วมันก็ไขอย่างนั้นมันก็ไขไม่ออกใช่ไหมแล้วต่อจากนั้นนะคะก็เลยเลือกใช้วิธีการวาดรูปเป็นเหมือนศิลปะบำบัดมันก็จะเข้าสู่ผลงานของผนังฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกระบวนการของศิลปะบำบัดนะคะก็คือหยิบเอาโมเมนต์ที่แบบชอบแต่ละอันนะคะเอามาค่อยๆเหมือนแบบใส่สไตล์ส่วนตัวเข้าไปด้วยใส่ฝีมือในการเพ้นเข้าไปแล้วก็สร้างสารออกมาเป็นผลงานมันก็จะค่อนข้างไม่มีความหมายนะคะค่อนข้างฟรีเพื่อให้แบบว่ารู้สึกเป็นอิสระอย่างแท้จริงค่ะคราวนี้พอทำผนังนี้ไปจนเสร็จใช่ไหมเราก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ผนังค่ะก็คือเริ่มหยิบเอาซอสที่เริ่มหยิบเอาพวกโมเมนต์ที่มีความสุขก็คือการได้เล่นเกมได้อ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยผนังฝั่งนี้มันก็เลยจะเป็นเหมือนอินสปายมาจากพวกตัวการ์ตูนซะส่วนใหญ่นะคะแล้วพอว่าจนจบเซตนี้นะคะมันก็จะมาจบลงที่น้องตัวนี้ซึ่งคือตัวการ์ตูนอะไรไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยชื่องานว่าแพทตินัมคอฟฟี่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีนะคะที่มาจากถาดสีคือนั่งดึงกันออกมาแล้วก็เอามาหล่อนะคะก็คือมันเหมือนรางวัลเขาอันนี้คุณแฟนบอกว่าแพทตินัมทอฟฟี่เนี่ยค่ะที่เล่นเกมอ่ะมันคือเวลาเราเคลียร์ได้ทุกสิ่งเคลียร์ทุกด่านอะไรเงี้ยเราถึงจะได้แพทตินัมทอฟฟี่อันนี้มาก็คือเหมือนกับว่าเราวาดรูปทั้งหมดเนาะจนเราแบบรู้สึกดีรู้สึกหายแล้วสามารถแบบกลับสู่สภาวะปกติได้ก็เลยเกิดเป็นงานสครับเจอร์ชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะเลยตั้งชื่อว่าแพทตินัมทรอฟฟี่นี่ทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อสีที่วาดทั้งหมดงานทุกชิ้นอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ
ุดท้ายนะคะเป็นชิ้นที่เราเป็นคนออกแบบรูปทรงนี้ขึ้นมาเองแล้วก็ทำการช่วยกันเทสขึ้นมานะคะแต่อันนี้มันคือก้อนเมฆ7วันนะคะคือเราอะทำการถ่ายรูปก้อนเมฆทั้ง7วันที่อยู่ข้างบนสตูดิโอก็คือข้างบนบ้านเราเราทำการถ่ายรูปทั้ง7วันเลยแล้วก็เอามาถอดเส้นที่มันปรากฏอยู่บนก้อนเมฆทั้ง7วันนะคะแล้วก็เอามาเรียงซ้อนกันใหม่แล้วก็สร้างเส้นเชื่อมต่อกันใหม่มันก็ออกมาเป็นฟองๆค่ะนี่นะคะก็คือนิทรรศการของคุณคาร์บอนแบล็กนะคะไปตามได้ในInstagram นี่เลยขึ้นไว้ให้เนาะก็คือนิทรรศการนี้นะเราตั้งใจทำกันมากๆเลยเนาะเห็นกำแพงเหล่านี้ไหมทุกคนกำแพงเหล่านี้ก็คือฉันมาทำการเพ้นท์กันอยู่นะคะหลายวันอยู่กันก็คือเหนื่อยแต่ก็ตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะก็ไม่ต้องเรียกว่ามาชมงานศิลปะเนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือความตั้งใจในการทำงาน1ปีเต็มๆเลยค่ะในการที่แบบสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดออกมาถ้าใครมาชมนิทรรศการนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปลงไอ Instagram นะคะหรือว่า Facebook ก็ได้แล้วก็ใส่ Hashtag นะคะ Carbon Black Paint in the Cloud นะคะใส่ Hashtag ตามนี้เลยค่ะแล้วก็เราจะทำการสุ่มแจกนะคะผ้าขนหนูเป็นลายผลงานของคุณ Carbon Black เองค่ะเท่มากไม่ขายนะคะอันนี้แจกอย่างเดียวอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะก็อยากให้ทุกคนมาชมนิทรรศการนี้นะคะที่ Palette Art Space ติด BTS ทองหล่อทางออก3เลยค่ะก็จัดถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะคะอย่าลืมมาชมกันนะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันด้วยเดี๋ยวเราจะทำกันสุ่มแจกผ้าเช็ดตัวกันค่ะก็นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย